ต่อณเดชน์คุกิมิยะค่ะคนนี้ก็อย่างที่รู้แหละว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาเองก็โชว์ความสามารถทุกอย่างรวมทั้งโชว์ซิกแพคด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งในโชว์นั้นก็จะมียาย่าขึ้นโชว์ด้วยทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าแล้วยาย่าเขาจะยังไงคือเขาจะดีลงานกันยังไงเนี่ยสองคนเนี้ยในอวกาศพร้อมกับพระเอกหนุ่มณเดชน์เลยละจ้าแม้จะไม่ใช่นักร้องมืออาชีพแต่เจ้าตัวก็ตั้งใจสุดๆเพื่อโชว์ให้เห็นเป็นน้ำจิ้มก่อนจะขึ้นเวทีจริงในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิต The Real ณเดชน์ Concert เรื่องโชว์น่ะแอบซุ่มฟิตซ้อมอยู่แต่ที่เห็นชัดๆเลยก็โปสเตอร์ที่อวดซิกแพคเน้นๆ เนี่ยแหละที่ปล่อยออกมาให้กรี๊ดกันก่อนแต่ถ้าอยากเห็นกับตาตัวเองว่าของจริงน่ะแซ่บเสียแค่ไหนในคอนเสิร์ตหนุ่มแบร์รี่ของมิกกั๊กเลยจ้าเห็นแน่นอนครับเห็นแน่นอนแต่ว่าจะด้วยวิธีไหนที่อาจจะไม่ดูแล้วเคยเห็นแล้วแบบนี้ซ้ำๆแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่แน่นอนครับแผ่ชัดเจนขนาดนั้นนี่คือภาพนี้ไม่ได้รีทัชเลยใช่ไหมครับน่าจะรีทัชออกนะครับด้วยแสงด้วยไฟด้วยอะไรก็ทำให้ดูแบบอาจจะดูแบบดูชัดอะไรประมาณนั้นไม่แน่อาจจะกระโดดลงไปเอาจับมือคนดูมันรูปคำซิกแพคตรงนี้ก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมฮะส่วนแขกรับเชิญที่แน่นอนว่าต้องมีชื่อหวานใจอย่างน้องยาย่าอุรัสยามาเช็คชื่อเสิร์ฟความฟินด้วยนั้นเจ้าของคอนเสิร์ตเผยว่ายกให้สาวยาย่าตัดสินใจเลือกโชว์เลือกเพลงเองเต็มที่ไปเลยคนเสนอไอเดียมา 80% แล้วก็อันไหนที่ส่วนใครที่เห็นหนุ่มณเดชน์เล่น IG แต่ไม่โพสต์เรื่องส่วนตัวเลยนั้นเจ้าตัวบอกตั้งใจเป็นกระบอกเสียงโพสต์สิ่งต่างๆเพื่อเด็กๆที่ตนอยากช่วยเหลือดีกว่าส่วนภาพอัปเดตชีวิตประจำวันยกหน้าที่ให้แม่แก้วจัดให้เลยค่ะโชว์ของณเดชน์ยาย่านี้จะมีขึ้นคือ 19-20 พฤษภาคมนี้นะคะก็เตรียมตัวไปกรี๊ดกันนะฮะ